สวัสดีครับผมมาดูการใช้หม้อแรงดันที่พอเหมาะพอดีนะครับไม่เกินตัวนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นหม้อตีนไฟฟ้านะครับแต่ว่าใช้ได้นะครับผ่านผมใช้บ่อยแล้วใช้เยอะมากที่ต้องใช้บ่อยเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันเล็กนะครับถ้ามีเวลามันจะแทบทำงานจะแทบทุกอาทิตย์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าการใช้งานเกินตัวมันจะเป็นยังไงแล้วก็มีข้อเสียยังไงจริงๆแล้วนะครับบางความผิดพลาดผมจำเป็นต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนคลิปนี้มันเกิดขึ้นเองนะครับอันนี้จะพูดถึงนะครับการทำงานของมันที่คือขีดจำกัดของมันมันเช้าหน่อยนะผมจะรวนนิดขีดจำกัดของมันแล้วก็แต่เราอะทำมันเกินขีดจำกัดของมันจริงๆมันทำได้แต่ว่ามันก็ต้องมีเทคนิคแต่ส่วนผมใช้เทคนิคแล้วแต่ก็ยังพลาดอยู่มาดูกันครับโอเคเห็นไหมฮะอันนี้คือวุ้นที่มันหกออกมานะอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับมาดูอีกชั้นแล้วยังมีถ่ายภาพนิ่งให้ดูไปหอมเชียวนี่เลยเห็นไหมฮะทำไมเห็นไปใกล้ๆเลยกระด้างแล้วนะครับบุญคือสุดท้ายแล้วนะครับมันน่าจะทำได้ปกติของมันก็คือสมมุติว่าปกติแล้วผมใช้หม้อนี้ที่3ลิตรนะครับต่อการฆ่าเชื้อ1ครั้งนะครับพอผมใส่ไป4ลิตรรอบนี้นะครับมันก็กระฉอกออกหมดฮะคือมันเดือดแล้วมันก็จะดันออกหมดฮะปกติแล้วที่เขาทำกันนะครับก็คือเราจะใช้ในขวดคือใส่ประมาณในขวดซึ่งมันก็จำกัดเหมือนกันทุกท่านอันนี้ครับใส่ขวดแบนได้20แบนมันก็จะได้แค่20แบนมันก็เต็มละสมมติว่าถ้าเราเทใส่ขวดแบนแล้วไปนึงทั้งขวดนะครับก็จะได้20แบนแต่ก็นี่ผมคือผมเทใส่เพลทนะฮะที่ผมทำมาก็คือ3ลิตรค่อนข้างเหมาะนะครับแต่ก็จะมีกระฉอกบ้างนะครับแต่น้อยนะครับนิดนึงแต่ถ้า2ลิตรนี่สบายสบายเดี๋ยวผมเก็บไว้ทำภาพนิ่มต่อภาพนิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมสมมุติฐานให้ดูนะว่าเราทำกันยังไงปกตินะครับจริงๆมันมีคลิปแล้วเนาะผมเคยทำใส่ในขวดนี้นะครับนี่ก็จะความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนนะครับถ้าเราใส่น้ำตัวน้ำบุญนะครับในระดับนี้โอเคพอมองออกไหมครับมันก็จะเดือดพอมันเดือดแล้วมันจะดันฝาแบบคือคุณขันแน่นแค่ไหนก็เดี๋ยวมันดันออกนะครับฉะนั้นถ้าเราใส่ฝาใส่สำลีบางๆพอแล้วก็ครอบอีกทีแล้วก็เจาะให้อากาศแต่ว่ามันก็จะดันออกแต่ช่วงที่มันดันออกอ่ะคือมันก็ยังฆ่าเชื้ออยู่เนาะแต่ว่าไอ้น้ำในนี้ครับมันจะเดือดแล้วมันก็จะลดลงซึ่งว่าผมใส่แค่นี้ใช่ไหมพอนึ่งเสร็จมันจะเหลือแค่นี้นะครับแต่ถ้าผมใส่3ลิตรนะครับ3ลิตรซึ่งจะใส่ขวดเนี่ยได้9ขวดมันก็จะพอดีเลยครับขวดละประมาณนี้เฉลี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะไม่กระฉอกไม่ไรก็ใช้ได้แต่ว่าเรื่องเดือดเรื่องฝามันกระเด็นก็ปกติของมันนะครับทีนี้พอมันอยู่เนี่ยนะครับผมสมมติอันนี้เป็นข้างในถังนี้แล้วกันนะครับอย่างนี้ถ้าผมใส่ขวดแบนมันมีความจำกัดใช่ไหมว่า20มันก็เต็มละไม่สามารถใส่21 22ละแต่ว่าการทำปุ่นในแบบของเพลทมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเขาเรียกอะไรนะครับจาก20ขวดเราสามารถทำได้เยอะกว่าก็คือทำมาใช้ขวดแบบนี้แทนนะครับแล้วก็ไปเทใส่เพลทหรือว่าแม้กระทั่งเทใส่ขวดแบนเองแต่ว่าขวดแบนเนี่ยจะต้องฆ่าเชื้อแล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้อันนี้คือข้อพลาดที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำเห็ดเชื้อเห็ดนะฮะเชื้อเห็ดกับเชื้อรามันของคู่กันแหละซึ่งในช่วงแรกๆมันอาจจะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่านานๆเข้าเราจะเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนี่แหละแล้วก็พัฒนาแล้วมันก็เจ
จะชำนาญขึ้นแม้กระทั่งเชื้อที่แบบดูไม่โอเคแต่แม่งจะทำให้มันออกดอกได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าการเลี้ยงเชื้อตั้งแต่แรกความสะอาดที่ต้องมีตั้งแต่ขั้นตอนแรกละขั้นตอนท้ายมีความสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหมดละเจอกันในคลิปถัดไปนะครับน่าจะมีก็น่าจะมีทริคและก็เทคนิคใหม่ๆมาแชร์มาเล่ากันนะครับสวัสดีครับผม